โยจูรุกกี้สาวชาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟระดับเมเจอร์ไปครองเป็นครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังชนะการแข่งขันที่เอวิยองแชมเปี้ยนชิพศึกเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับในเมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยคิมฮยโยจูจบการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์เอาชนะอันดับ2อย่างเครีเว็บคู่แข่งจากออสเตรเลียไป1สโตรกพอลเคซี่โปรกอล์ฟจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ KLM Open ที่สนาม Canemer Golf and Country Club ในเมืองซานฟูสประเทศเนเธอร์แลนด์ไปครองหลังออกรอบสุดท้ายเก็บสกอร์เพิ่มไปอีก4อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ชื้นเอาชนะอันดับ2อย่างไซมอนไดสันคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นโรเจอร์เฟดเดอร์มือหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ช่วยทีมชาติบ้านเกิดชนะอิตาลี 3-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสทีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ปเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีนับตั้งแต่ปี1992หลังหวดเอาชนะฟาบิโอฟอร์ตนินี่มือหนึ่งของอิตาลีไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-3 7-6ไทรเบรก7-4ก่อนที่อันเดรียสซิปปิมือ2ของอิตาลีจะเอาชนะไมเคิลแลมเมอร์ไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4 1-6และ6-4ส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะอิตาลีไปทั้งสิ้น3-2คู่เตรียมเจอกับฝรั่งเศสที่เอาชนะสาธารณรัฐเช็กไป4-1คู่ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปสจ๊วต บิงแฮมนักสนุกเกอร์หนุ่มจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการซิ่งไฮมาสเตอร์ที่ซิ่งไฮแกรนด์สเตทสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยแรกไปครองได้สำเร็จหลังซอยคิวเอาชนะมาร์คอัลเลนคู่แข่งจากไอแลนด์เหนือไปด้วยสกอร์10-3เฟรมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของข่าวสารในวงการกีฬาในบ้านเราโดยเฉพาะเราโฟกัสไปที่เรื่องของเอเชียนเกมมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันรวมทั้งผลการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายครับในเกมที่เล่นกับมาลดีฟครับให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามในความฝันว่าที่มือของฉันว่าโลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามในความฝันว่าที่มือของฉันและเธอ SCG Join the Futureวันนี้ในอดีต15กันยายนปี2000พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่27ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียยังมีเรื่องราวดีๆจาก2 Move S Cup ที่1ในเครือข่าย 4G รายแรกนะครับมาฝากกันนะครับตอนนี้2 Move S ที่1เครือข่าย 4G รายแรกเนี่ยพร้อมเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้า2 Move S ปัจจุบันเนี่ยที่จะเปลี่ยนซิมเป็น 4G Advanced Forward แล้วก็สามารถที่จะเล่นเน็ตฟรีสูงสุดถึง90 GB ครับพร้อมลุ้นรางวัลมากมายกว่า35ล้านบาทนะครับ2 Move S ที่1เครือข่าย 4G รายแรกของไทยครับไปดูเรื่องของกีฬาไทยกันครับโดยเฉพาะเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับฟุตบอลชายไทยเดี๋ยวไปติดตามผลกันนะครับรวมทั้งมีเรื่องอื่นๆของเอเชียนเกมส์มาฝากกันด้วยครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์เอเชียนเกมส์ทูเดย์วันนี้ครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลชายไทยครับกลุ่ม E ไทยเจอกับมาลดีฟครับนี่คือเกมแรกของทีมชายครับเราเจอมาลดีฟทีมของโซซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเ
ครึ่งแรกเนี่ย 0-0 ครับช่วงต้นครึ่งหลังนาที50ปรากฏว่าเราได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะมุมนะครับแล้วเป็นนฤบดินทร์วีรวัฒน์ธโนดมครับซัดลูกนี้เข้าไปให้ไทยขึ้นนำ 1-0 แล้วปลดล็อกได้ครับจากนั้นเนี่ยทีมไทยก็บุกหนักมาได้ประตูหนีเป็น 2-0 และตอกย้ำชัยชนะนะครับนาที85ครับจากอดิศักดิ์ไกรสอนยิงคนเดียวโล่งๆเลยครับสุดท้ายไทยเก็บ3คะแนนแรกได้ครับอดิศักดิ์ไกรสอนมีดับเบิ้ลไทยแลนด์แอดวานเทจอีกคู่หนึ่งนะครับของกลุ่มนี้ซึ่งเตะไปก่อนคู่ของเราครับปรากฏว่าติมอร์เลสเต้นั้นแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป0-7ครับบังกลาเทศครับบังกลาเทศนะครับก็เอาชนะอัฟกานิสถานได้ 1-0 นะครับนี่คือกลุ่ม B ครับส่วนอุซเบกิสถานกับฮ่องกงยังแข่งอยู่นะครับกลุ่ม F ครับเกาหลีเหนือเอาชนะจีนได้ 3-0 ครับซึ่งไทยเราเนี่ยจะไปไขว้เจอกับกลุ่ม F เนี่ยนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับถล่มอินเดียไป 5-0 ในกลุ่ม G ครับอีกคู่หนึ่งปรากฏว่าพลิกล็อกเหลือเชื่อเลยครับน่าติดตามมากครับเวียดนามอัดอิหร่านไป 4-1 ครับกลุ่ม A ครับจอร์แดนเสมอกับชาติไซเปร์ 2-2 ครับในฟุตบอลหญิงนะครับส่วนญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยตอนนี้ก็ท้ายเกมสุดๆแล้วนะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานลงประเดิมสนามแล้วก็แพ้เกาหลีใต้ไป0-5ครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันครับมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ยับเยินของเราเมื่อวานว่าน่าจะมาจากปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับที่ทำให้ผลงานในเกมแรกเลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเกมต่อไปเนี่ยสาวไทยจะพบกับมาดีฟครับในวันพุธนี้ครับมาดามแป้งบอกว่าในเกมที่เราเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยทีมต้องประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะดวงนภาศรีตลาครับกองหลังตัวเก่งที่มีอาการหนักสุดอย่างไรก็ตามครับยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับถ้าหากสามารถเก็บ6คะแนนกับมาลดีฟและก็อินเดียได้ซึ่งดูแล้วทั้ง2ทีมนี้ชื่อชั้นก็เป็นรองเราครับตามฟอร์มแล้วเนี่ยทีมชาติไทยชุดผู้หญิงเนี่ยนะครับก็น่าจะเก็บ6แต้มแล้วเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับไปต่อกันที่เรื่องของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับล่าสุดประกาศอัดฉีดเหรียญทองละ1ล้านบาทครับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับประกาศอัดฉีดเหรียญทองละ1ล้านบาทครับในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17พร้อมกับมั่นใจว่ารัชวัฒน์แก้วปัญญามีลุ้นที่จะคว้าเหรียญทองในประเภทยิมสินชายครับนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์ครับเลขาธิการสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่อินชอนเกมส์ครับเกาหลีใต้ว่าจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน6ประเภทครับยิมนาสติกสิน3คนครับชาย2หญิง1ประเภทยิมนาสติกลีลา2คนและแทมโบลิน1คนสมาคมนั้นมีหวังเหรียญทองจากราชวัฒน์แก้วปัญญาในยิมนาสติกสินม้าหูชายครับที่ทำคะแนนระดับโลกไว้ดีพอสมควรครับทั้งนี้เลยค่ะที่การสมาคมนั้นเปิดเผยถึงเงินอัดฉีดที่เตรียมไว้ให้ทัพนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จกลับมานั้นไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทครับโดยระบุว่าเบื้องต้นสมาคมเตรียมเงินอัดฉีดไว้ให้นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองแดงกลับมาอยู่ที่ 500,000 บาทเพราะบอกว่าไม่ยังไม่อยากตั้งความหวังไว้สูงเลยนะครับแต่เมื่อเห็นพัฒนาการโดยเฉพาะของราชวัฒน์ที่รับใช้ทีมชาติมานานซึ่งเจ้าตัวก็คงจะตั้งใจที่จะคว้าเหรียญทองปิดฉากเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของตนเองครับทำให้สมาคมนั้นก็เชื่อว่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองเหมือนกันครับซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะมอบให้ทันที1ล้านบาทเพื่อตอบแทนที่ทำผลงานเพื่อประเทศชาติครับมาต่อกันที่กีฬาที่เรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งอีก1ชนิดกีฬาก็คือมวยสากลสมัครเล่นล่าสุดครับทัพนักชกไทยก็ย้ายสถานที่ฝึกซ้อมครับจากโบนันซ่าเขาใหญ่ครับมาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วครับความเคลื่อนไหวของทีมนักมวยสากลสมัครเล่นซุกชุดตะลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับนักชก9คนซึ่งประกอบด้วยชาย7คนนะครับใน7รุ่นได้แก่ธเนศองค์จันตะในรุ่น49กิโลกรัมครับชัดชัยบุตรดีรุ่น52กิโลกรัมดอนชัยทาที่รุ่น56กิโลกรัมสายโลมาดีรุ่น60กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุกรุ่น64กิโลกรัมอภิเชษแสงสิทธิ์ครับรุ่น69กิโลกรัมอนวัฒน์
ทองกระโทกนะครับรุ่น81กิโลกรัมแล้วก็หญิงอีก2รุ่นก็คือโสภิดาสัทธุมงคลในรุ่น51กิโลกรัมกับทัศมาลีทองจันทร์ในรุ่น60กิโลกรัมพร้อมทั้งสตาฟโค้ชก็คือมิสเตอร์โอมามาลากอนชาวคิวบาแล้วก็คุณชัยชุมพลชำนาญมากครับแล้วก็เดินทางย้ายที่เก็บตัวจากแคมป์โบนันซ่าเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาเก็บตัวที่อาคาร300เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตาโอวาเดินทางไปแข่งขันในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ครับจากการเปิดเผยของโอมามาลากอนบอกว่าถึงวันนี้นักชกไทยทุกคนทั้ง9รุ่นมีความสมบูรณ์ทั้งหมดครับไม่มีใครเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไรครับส่วนสายลมอดีกับทัศมาลีทองจันทร์ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดต่ำตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจนน่าพอใจครับสำหรับอาการล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ของกกท.เนี่ยได้เข้ามาช่วยหาวิธีแก้ไขรักษาให้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการทำน้ำหนักนั้นนะครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็คือเจ้าแดงธเนศก็เป็นนักชกในรุ่นเล็ก49กิโลกรัมธเนศองค์จันตะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะทำได้ตามพิกัดอย่างแน่นอนครับขณะที่สายลมอาร์ดีครับซึ่งถือว่าเป็นกัปตันทีมชาติไทยในชุดนี้ครับบอกว่าสภาพร่างกายของเขาเองก็สมบูรณ์แล้วครับปัญหาที่เกิดจากเกล็ดเลือดต่ำก็รักษาจนไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจส่วนสภาพจิตใจนั้นยอดเยี่ยมดีอยู่แล้วครับตอนนี้ทุกคนกระหายที่จะขึ้นสังเวียนทำศึกเพื่อชิงเหรียญทองมาให้ได้ครับสำหรับทีมกำปั้นไทยจะออกเดินทางไปเมืองอินชอนในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับที่เราหยิบมาฝากแบบนี้ทุกวันนะครับในช่วงของเอเชียนเกมส์ทูเดย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเรื่องราวของฟุตบอลลีกในบ้านเราเราก็ยังมีมาฝากกันนะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามครับไทยพรีเมียร์ลีกยืนยันนะครับว่าจะไม่เลื่อนเกมนัดชิงลีกครับ
ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรายังมีเรื่องของฟุตบอลลีกในบ้านเรามาพูดคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวมีให้ติดตามกันนะครับในช่วงของ TPL Today ครับTodayครับวันนี้อยู่กับคุณชมัยคอนเพ็ญประเสริฐครับสวัสดีคุณธีรยุทธนะคะสวัสดีคุณพีรณัฐแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าในเรื่องของฟุตบอลบ้านเราอาจจะหยุดการแข่งขันไปชั่วคราวเนื่องจากว่าต้องหลีกท้ายกับเอเชียนเกมส์แต่ว่ามีข่าวคราวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้และ TPL Today ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านทราบกันดีนะคะว่าล่าสุดนั้นบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้เลื่อนในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกขึ้นมาแล้วนะคะเป็นวันที่4และ5ตุลาคมแต่ทว่าในนัดชิงชนะเลิศระหว่างทางด้านของ BEC เทโรศาสนะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมโตโยต้าลีกคัพระหว่างในวันที่12ตุลาคมณสนามสุพัชราศัยนะคะไม่เลื่อนการแข่งขันค่ะถึงแม้ว่าจะมีการคาบเกี่ยวโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาไทยที่จะไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่10ตุลาคมก็ตามโดยก่อนหน้านี้ TPL ประกาศเลื่อนโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่33จากวันที่8ตุลาคมมาแข่งขันเร็วขึ้นเป็น4ถึง5ตุลาคมนัดที่34จาก11ถึง12ตุลาคมไปเป็นวันที่15ตุลาคมเพราะมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเลื่อนการแข่งขันรอบชิงดำลีกครับแต่ล่าสุดค่ะพันเอกประภาทิพย์สว่างแสงโฆษก TPL ก็ให้สัมภาษณ์ว่าการปรับโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกจะเลื่อนโปรแกรมนัดที่33และ34เหมือนเดิมส่วนแมตช์อุ่นเครื่องของทีมชาติไทยจะไม่มีการเรียกตัวผู้เล่นจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BEC เทโรศาสนะมาติดทีมเนื่องจากติดโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพในรอบชิงชนะเลิศค่ะขณะที่1คนนะคะนักเตะอดีตนักเตะของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนาทีนี้ต้องบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของปาตาลูนั้นก็ลาเมืองทองแล้วกลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมลเบิร์นซิตี้สโมสรแห่งเอลิกออสเตรเลียประกาศคว้าตัวเอลิกปาตาลูมิดฟิลด์ตัวรับของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพราะมีการเซ็นสัญญา4ปีด้วยกันปาตาลูย้ายมาร่วมทัพ SCG เมืองทองยูไนเต็ดช่วงต้นฤดูกาล2014สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงแรกแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวประสบปัญหาบาดเจ็บจนแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในระยะหลังทำให้ดาวเตะวัย28ปีนั้นก็ออกมากล่าวนะคะว่าการที่ได้กลับมาร่วมทีมเมลเบิร์นซิตี้จะทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักเตะที่คุ้นเคยหลายรายแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จค่ะในขณะที่ทางฝ้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็ประกาศล่าสุดในการฉีกสัญญาของมารันยาวค่ะโดยคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันได้ยกเลิกสัญญากับลูซิโอมารันยาวกองหน้าชาวบราซิลเลียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยการเซ็นสัญญากับราฟาเอลโคเอลโยกองหน้ารายใหม่ทำให้อนาคตของมารันยาวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหมดลงทันทีส่งผลทำให้ตอนนี้ในทีมเหลือนักเตะต่างชาติ4รายที่สามารถส่งลงสนามได้ประกอบไปด้วยดาวิดโรเชล่าอันเดรสซูเนสฮาเบียปาติโยและคาเมโลกอนซาเลสโดยลูซิโอมารันยาวนั้นย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงเดือนนายนที่ผ่านมาลงสนามไปทั้งหมด10นัดและยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นค่ะในขณะที่ช่วงหลังๆมีกระแสหนาหูถึงสโมสร TOTSC นะคะถึงการที่อาจจะไม่มีทีมที่จะต้องไปต่อในฤดูกาลหน้าขณะที่ทางฝั่งของประกิตดีพร้อมนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าในขณะนี้สโมสร TOTSC ต้นสังกัดของตัวเองนั้นยังคงมีการซ้อมกันตามปกติค่ะโดยประกิตดีพร้อมแนวรุกตัวเก่งของ TOTSC เผยว่าบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมยังเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าอาจจะมีกระแสข่าวว่าสโมสรจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งในซีซั่นหน้าดาวเตะวัย26ปีให้สัมภาษณ์ว่าบรรดานักเตะในทีมยังเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยความพร้อมเพรียงและทุกคนมีเป้าหมายหลักคือการนำทีมฮัลโหลรอดตกชั้นให้ได้นอกจากนี้ประกิตยังกล่าวทิ้งท้ายว่าเขายังไม่รู้ว่าอนาคตของสโมสรจะเดินไปทิศทางไหนแต่การคว้าชัยชนะเหมือนกับการตอบแทนแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมโดยมาตลอดจากนี้เราไปติดตามข่าวสารของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันต่อเลยนะคะกับ BUFC News ค่ะศ
สลักษณ์ไหประโคนและตะวันหันทำเล2นักเตะดาวรุ่งของแบงคอกยูไนเต็ดหวังนำทีมชุดเยาวชนประสบความสำเร็จในรายการโค้กคัพที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้โดยรายการโค้กคัพถือเป็นอีกหนึ่งเวทีในการแจ้งเกิดของบรรดานักเตะดาวรุ่งโดยปีนี้แบงคอกยูไนเต็ดส่งทีมชุดเยาวชนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในทีมมี2นักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่อย่างศศลักษณ์ไหประโคนและตะวันหันทำเลอยู่ในทีมด้วยศศลักษณ์ระบุว่าอยากให้นักเตะรุ่นพี่และทีมสตาฟโค้ชได้เห็นศักยภาพของเขารวมทั้งวางเป้าหมายที่จะนำแบงคอกยูไนเต็ดนั้นเข้ารอบให้ลึกที่สุดขณะที่ด้านตะวันก็กล่าวว่าเขาหวังนำประสบการณ์จากทีมชุดใหญ่มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดและมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากมีผู้เล่นฝีเท้าดีหลายรายค่ะพลาดนะคะเพราะว่า True Vision ค่ะก็ทำการถ่ายทอดสดสำหรับ Toyota ไทย Premier League 10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปโดยจะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ตุลาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะสำหรับอีก1ลีกที่น่าสนใจกับ Yamaha League 1ค่ะจุงซุนวุนแนวรับชาวเกาหลีใต้ของเชียงใหม่ FC หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติและไม่น่าจะมีปัญหากับการลงสนามช่วง5แมตช์สุดท้ายโดยจุงซุนวุนได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเลก2พร้อมต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดเป็นเวลานานวสันต์สมานสินกองกลางดาวรุ่งภูเก็ต FC มั่นใจว่าฝีเท้าของเขาได้พัฒนาขึ้นมากหลังได้รับคำแนะนำที่ดีจากรุ่นพี่ในทีมและสตาฟโค้ชพร้อมกันนี้เจ้าเจมยังเชื่อว่าตนเองมีดีพอที่จะยึดตำแหน่ง11ตัวจริงท้าวอนโจเซฟไทรเลอร์กองกลางจอมเทคนิคของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตหลังกำลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเมื่อจบฤดูกาลโดยเจ้าตัวระบุว่าจะขอทุ่มเทกับทีมกระรอกขาวเจ้าสนามให้ดีที่สุดไปก่อนมิลลอร์โจซิสเฮดโค้ชของบางกอกเอฟซีประกาศว่าจากนี้ไปทีมต้องการทุกคะแนนและไม่สนว่าจะเหลืออีกกี่เกมพร้อมยืนยันเป้าหมายหลักคือการเลื่อนสู่ชั้นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเท่านั้นโดยปัจจุบันทีมกระทิงเหล็กรั้งอันดับ3หลังลงสนามไป29นัดเก็บได้49คะแนนยังมีหนึ่งข่าวสารกิจกรรมดีๆมาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากทาง FM 99ค่ะที่เดินสายโปรโมทกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลล่าสุดนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในอาคารทิปโก้ถนนพระราม6โดยตัวแทนจากอสมท FM 99 Active Radio เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Charity Oxyrun 2014โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนกรุงเทพตระหนักถึงภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้และหันมาออกกำลังกายมากขึ้นโดยงานนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาบริษัท True Vision Group จำกัดและคุณกิติกรอุดมผลบรรณาธิการรายการ Sport Today พร้อมกับมีการมอบของที่ระลึกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Charity Oxyrun 2014สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26ตุลาคมณบริษัทอสมทจำกัดและไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในราคา300บาทงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีเป็นต้นไปโดยผู้ชนะในประเภทมินิมาราธอนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและนอกจากนี้รายได้ทั้งหมดยังจะทำการมอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อในเรื่องของบัตรได้ราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นได้สุขภาพด้วยร่วมทำบุญด้วยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยบ้านเรากับ TPL Today ค่ะคุณธีรนัทคุณธีรยุทธคะครับขอบพระคุณมากขอบคุณครับครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของข่าวสารต่างๆในบ้านเราครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมครับการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ในช่วงของ True Sport Today ครับ True Sport Today ครับคืนนี้ยังมีฟุตบอลลาลิก้าให้ดูกันนะครับไอบาน้องใหม่เจอโอ้โหเดปอร์ติโวลาคารุญญากันเนี่ยนะฮะ 1:45
ทรูสปอร์ต HD 2ช่อง667ครับกับช่วงสุดท้าย1เกมนะครับมีเวโรน่าเจอปาเลโมครับ 1:45 ทางทรูสปอร์ต7ครับหรือว่ากดเลข8นี่นะครับวันพรุ่งนี้เช้า 7:30 ดูฟิลาเดลเฟียเจอกับอินดินาโพลิสโคลครับทรูสปอร์ต HD และทรูสปอร์ต3ของ NFL Regular Season สัปดาห์ที่2ครับก็ในช่วงท้ายรายการกับ World in Motion วันนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในการทำประตูเกมที่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าฟุตบอลเอเชียนเกมชนะคูเวตไป4ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วนะคุณธีรยุทธ์บรรณงษาคุณชมายพรเหตุประเสริฐแล้วก็ผมพิรณัฐจำปาเงินลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ